ทีนี้มาดูครับคนที่เป็นสสอยู่ในตอนนี้ของพรรคเก้าไกลบ้างครับน้องมวยครับนายรังสิมันต์โรมนะคะแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอท่านนายกมีการประกาศเรื่องของการเปิดประเทศก็อาจจะมี2ฝั่งแน่นอนฝั่งนี้เนี่ยออกมาพูดชัดเจนว่าคือส่วนตัวเนี่ยตัวเองก็อยากจะให้เปิดประเทศนะแต่ว่าที่ผ่านมาก็บอกว่าต้องยอมรับมาตรการหลายอย่างของรัฐเนี่ยไม่ได้เอื้ออํานวยในการนํามาสู่การเปิดประเทศเขาพูดไปถึงเรื่องของวัคซีนก็ยังไม่ได้มีการนำเข้ามาอย่างจริงจังนะพูดว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้รวมไปถึงไปบอกว่านะคะทางด้านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะกลัวเราหรือเปล่าไปยกตัวอย่างเรื่องของที่ภูเก็ตบอกว่าภูเก็ตเนี่ยมีการฉีดวัคซีนจำนวนมากถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วัคซีนที่มีคุณภาพสูงมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าด่านแต่ก็พบว่ามีการติดเชื้อจำนวนมากแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของกรณีความพร้อมของทางการแพทย์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณพร้อมจริงๆไหมรัฐบาลคุณจะเปิดประเทศเนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากนี้ไปพูดถึงเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่เขาเรียนออนไลน์คือถ้าเกิดว่าเปิดประเทศแล้วกลับมาเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะไปเจอผลกระทบแบบนี้นะทางด้านของนายรังสิมันต์โรมก็เลยบอกว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมให้กับคนไทยและประเทศให้มากกว่านี้ได้ไหมออกมาชี้แจงตอนนี้ก็ถือว่ายังทันนะเขาไปเอาตัวเลขของคนที่ติดเชื้อเอามาพูดรังสิมันต์โรมรังสิมันต์โรมพูดแบบนั้นนะมาดูนัทธามหัทนาหรือว่าโบกเธอเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ข้อความที่เธอโพสต์แน่นอนครับบรรดาคนที่สนับสนุนรังสิมันต์โรมคงไม่พอใจโบนัฐาแน่นอนนะครับเพราะมันคนละทางกันคุณโบนั้นยกข้อมูลจากเวอร์โดมิเตอร์นะฮะบอกว่าไทยมีผู้เสียชีวิตจากโควิดสะสมคิดเป็นสัดส่วน1ล้านประชากรสูงเป็นลำดับที่130ของโลกจากทั้งหมด223ประเทศโดยเสียชีวิตเป็นอัตราส่วน254คนต่อประชากร1ล้านคนขณะนี้เนี่ยเวียดนามอยู่ลำดับที่134ญี่ปุ่น149แคนาดา90มาเลเซีย83เยอรมัน65อังกฤษ25เบลเยียม19และสหรัฐ18หมายความย่อว่ายังไงตัวเลขยิ่งน้อยนั่นหมายความว่าอัตราคนเสียชีวิตต่อประชากร1ล้านมันมากค่ะมันมากนะฮะไทยอยู่ลำดับที่130นะต่อไปเนี่ยตัวชี้วัดความสามารถในการควบคุมโรคน่าจะอยู่ที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพราะหลังจากทั่วโลกหยุดล็อกดาวน์จำนวนผู้ติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนแทบจะไม่มีความหมายแล้วเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ป่วยหนักจนต้องรอครองเตียงในโรงพยาบาลเหมือนที่เราไม่เคยมานั่งนับจำนวนคนเป็นไข้หวัดใหญ่ดังนั้นทุกคนต้องจับหลักให้แม่นไม่ใช่เป๋ไปพะวงแต่กับยอดคนติดเชื้อไม่จบไม่สิ้นด้วยอัตราการฉีดวัคซีนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้1พฤศจิกายนโบบอกว่าเปิดโรงเรียนได้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่โบนัทธามาธนาเนี่ยสะท้อนมาจากการวัดอันดับของเวอร์โดมิเตอร์นะฮะเขาวัดอันดับมาเรียบร้อยอัตราการเสียชีวิตของไทยเรานั้นถือว่าต่ำ254คนต่อ1ล้านประชากรนะครับอยู่อันดับที่130แล้วถ้าเราไปดูในอาเซียนด้วยกันเวียดนาม134มาเลเซีย83นะแล้วถ้าไปดูในสิ่งที่บรรดาคนเหล่านี้หรือว่าคนที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยนะโจมตีรัฐบาลเชิดชูแล้วก็เชียร์นักเชียร์หนาไม่ว่าเยอรมันอังกฤษหรือว่าสหรัฐล้วนแล้วแต่เป็นเลข2หลักเยอรมัน65อังกฤษ25สหรัฐอเมริกาอาการหนัก18ฮะนี่ฮะดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องปรับตัวคือเราต้องอยู่กับมันแต่เราอยู่กับมันเราต้องอยู่อย่างมีสติคุณผู้ชมอย่างมีสตินั่นหมายความว่าเราไม่ใช่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้ทั้งหมดเราจะต้องรู้จักเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยไอในสิ่งที่แออัดยัดเยียดเราต้องไม่เข้าไปนะครับทำกิจกรรมใดก็ตามมีการแสดงว่าคุณได้ผ่านการฉีดวัคซีนมีการเว้นระยะห่างไอ้นี่แหละเราจะอยู่กับมันได้ถูกต้องแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยอย่างนี้คือข้อมูลข่าวสารทั่วโลกเอามาวัดได้สถิติมันมีระดับมันมีอันนี้ก็คือข้อมูลจริงที่เราควรจะต้องเสพเข้าไปครับเอาละ